ค่ะทำงานที่น้อยค่ะในการเดินทางที่มาที่ไปเหรอคือชีวิตผมทำให้คนหัวเราะมาเยอะแล้วเรื่องนี้มันมีความท้าทายกับตัวผมว่าผมอยากให้คนหัวเราะผมทั้งน้ำตาแล้วเรื่องนี้มันมีครบรถเลยทั้งสนุกเฮฮาแล้วก็ดราม่าด้วยแล้วคุณอ้ำแบบมาคือโดนป้ายยายังไงคะเลยก็เป็นพี่เพ่งด้วยนะคะก็อยากด้วยขอบคุณน้องครับผมอยากด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าเคยดูรายการพี่เพ่งก็ชอบนะคะแล้วก็อ่านบทตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะไม่ทันอ่านแค่คร่าวๆคนเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าหรอเหมือนเราเคยเดิมอ่านไปอ่านมาแล้วผลทำให้หัวเราะได้อะค่ะหน่อยนะมาเจอเป็นยังไงบ้างคือก็ตอนส่งบทมาตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็อย่างที่รู้กันอยู่ไม่ใช่ตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ทางอ่านไม่ออกด้วยคือแค่แปลกใจว่าทำไมถึงส่งมาให้ผมอ่านแล้วก็จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นหนังตลกเพราะว่าทุกคนก็รู้จักผมจากหนังดราม่าซะส่วนใหญ่ฮะก็เลยอยากลองดูแต่ว่าอ่านเสร็จนี่ก็คล้ายๆพี่อ้ำอะฮะก็แบบฮาตลอดทั้งทางเลยฮะแล้วรู้สึกว่ามันคือมันอาจจะนานๆทีได้อ่านอะไรแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องความตลกในบทนะฮะแต่ตื่นเต้นว่าแบบจะเล่นได้หรือเปล่าได้สบายเลยนะทุกคนมันอยู่ตรงไหนมันน้ำตาอ๋อผมว่าไปหาคำตอบในหนังดีกว่านั่นมั่นใจมากเลยครับผมแล้วก็มุกแต่ละมุกที่วางไว้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าจัดมุกนี้มาเล่นมุกแล้วก็ไปไม่ใช่มุกที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องเส้นเรื่องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ้ําที่เป็นอนันดาหรือผมหรือทุกอย่างมันจะไปด้วยกันอย่างเรื่องราวมันจะเป็นประมาณไหนครับพี่เหลียดพี่เหลียดครับผมเกี่ยวกับอะไรยังไงครับพูดเลยมั้ยไม่กล้าพูดนะแต่ท่านก็แต่พี่เลยค่ะเราได้ปล่อยข่าวอะไรบ้างยังเพราะหนูไม่พูดแต่เรื่องนี้นะรอยพี่พูดคนเดียวไม่เขารู้ยังว่าทิดน้อยคือใครทิดน้อยคือใครรอไปไหมทิดน้อยคืออะไรนี่ไงพี่เท่งยังไม่ได้บอกอะไรเลยยังเลยทิดน้อยทิดน้อย2565ทิดน้อยเป็นคนคนหนึ่งเราจะบอกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มันมีปริยังกับตัวเองว่าจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าให้คุณเลือกว่าระหว่างรักแท้กับรักแท้ๆคุณจะเลือกใครรักแท้รักแท้กับรักแท้ๆเนี่ยคนคนนี้จะเลือกใครต้องไปดูกันในโรงต้องไปดูในโรงจะเรียกว่ารักสามเศร้าก็ได้ไม่เศร้านะไม่เศร้ารักสามหาเนี่ยรักสามหาแต่ว่าดูไปดูเลือกยากนะเลือกยากเลยเลือกยากเลยค่ะเลือกยากเลยเลือกไม่ถูกเลยเป็นแต่หาหรือว่ามันจะโรแมนติกหรือว่ามันจะดราม่ามันจะองค์รวมคือคุณผมว่าหาทั้งเรื่องอ่ะหาทั้งเรื่องและจะมีช็อตหนึ่งที่จะหาทั้งน้ำตาแล้วถ้าเป็นคุณก็คืออ้ํามันแหละจะถามตัวเองว่าจะเลือกใครระหว่างรักแท้กับรักแท้ๆเล่นเองเล่นด้วยเป็นพระเอกใครเป็นพระเอกคะไม่บอกพระเอกดูหน้าดิถามไม่ได้รอบ7ปีเลยรู้สึกไงบ้างคะได้แบบเมื่อทำหนังอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็เริ่มรู้สึกอยากทำงานแล้วแล้วก็เป็นว่าพี่พูดต่อเดี๋ยวหลุดอะไรแล้วใครจะได้เป็นอะไรที่แบบใจอ่อนแล้วก็พี่เท่งหนึ่งบทด้วยค่ะผมว่าส่งบทให้น้องอ่านนะคือถ้าบทมันไม่ดีเนี่ยผมว่าระดับน้องเขาคงจะไม่เล่นหรอกนี่บทมันอวยไงมันช่วยไงผมว่าทั้งน้องอ้ําทั้งนันดาก็บอกตกลงปั๊บผมเฮ้ยโหโล่งแล้วฟ้าเปิดแล้วทําไมต้องเป็นพี่อ้ําเพราะเขาเบอร์1นี่ครับพอจดปั๊บหน้าอ้ําลอยมาเลยฮะแต่ยังไม่รู้นะจะได้ป่ะไม่รู้นะอย่างเนี่ยนันดาทําไมต้องเป็นพี่คือ1อนันดากับอ้ําน่ะไม่เคยเล่นหนังด้วยกันแล้วเขาก็คุยกันนะว่าเฮ้ยจะมีสักเรื่องจะต้องเจอกันแล้วมันประจบเหมาะมากเลยอ่ะประจบเหมาะมากกับเรื่องนี้อ่ะเขาก็รับเล่นน้องก็รับเล่นแล้วผมกับน้องสองคนก็ไม่เคยร่วมงานกันเคยแต่เจ็ด
ชมผลงานขึ้นกันแล้วกันอะไรอย่างนี้พี่แป้งเขียนบทเองด้วยนะเขียนบทเองครับไม่เขียนแล้วพิมพ์ฮะครับผมก็น่าจะได้ดูกันตอนไหนประมาณว่าถ่ายทำอะไรยังไงบ้างเราเราวางไว้น่าจะเป็นลอยกระทงนะครับมาดีเจ้าแสดงไม่รู้นะเจ้าแสดงลอยกระทงปีนี้เลยปีนี้เลยนะปีนี้เลย2565เลย2565มันต้องออนในปีนี้โอ้ยงั้นเรารีบเปิดกล้องเลยดีกว่าพี่ใช่แล้วฮะถ่ายทำเริ่มตอนไหนประมาณเดือนหน้าพรุ่งนี้นะเร็วๆเลยครับเร็วๆเลยวางวางคิวแล้วมาติดตามเลยครับเป็นมาติดตามของพี่เลยครับผมก็ฝากด้วยครับทิศน้อย2565นะครับผมนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่ว่าผมมั่นใจนะครับบทนี้อยู่ท้ายรถผมประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วซึ่งมันก็ดีอย่างนึงคือทุกอย่างมันได้ตกผลึกขึ้นมาหยิบเอามาอ่านมันก็มีอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยไปดูกันนะครับผมนะฮะเป็นความสุขสนานความบันเทิงครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอ้ามขอบคุณน้องนันดาด้วยที่มาร่วมกันสร้างผลงานดีๆอย่างนี้ครับผมค่ะอ้ามฝากมากฝากไปดูค่ะแค่นี้นะฝากไปดูนะต้องดูนะค่ะต้องดูให้ได้ค่ะ